เป็นไงค่ะทำไมถึงมานอนที่ท่าเนี่ยปวดค่ะปวดเลยค่ะขายไปในข้างขาเนี่ยขาโดนตัดหายไปแล้วเหรอค่ะใครตัดไปรักษานะคะรักษาหรือว่าเอาตัดทิ้งถ้ารักษามันต้องยังอยู่ค่ะนี่มันตัดทิ้งแล้วจะเรียกว่ารักษาได้ไงไม่ได้ค่ะโอ้ใช่ไหมเจ็บโอ้ยจับไม่ได้เลยสมัครไม่ได้เลยไม่ได้เลยค่ะขอเริ่มเรื่องนิดนึงว่าค่ะมาจากไหนเนี่ยมาจากบุรีรัมย์บุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์เมืองขวัญคำขวัญเขาว่าไงเนี่ยผ้าไหมสวยข้าวสารหอมอะไรอ่ะไม่จำไม่ค่อยได้จำไม่ค่อยได้มันจะอยู่ที่หนึ่งในสถานที่ที่เขาไปดูกันเนี่ยโมบายไม่ใช่เขาพนมรุ้งเออเขาพนมรุ้งมันมีคำหนึ่งเขาพนมรุ้งที่เลยข้าวสารสวยเออเขาวัฒนธรรมเออพนมรุ้งกันแล้วกันพนมรุ้งเด่นกันแล้วกันเนาะจากบุรีรัมย์ค่ะโดยอาชีพแล้วทำอะไรก็ทำการเกษตรค่ะทำนาทำการเกษตรเลยครับปีหนึ่งได้เยอะแยะไหมโอ้ไม่เยอะหรอกค่ะได้ไม่เยอะหรอกครับเออได้แค่พอกินใช้จ่ายไปเป็นประมาณไปมาไงถึงถูกตัดขามาเนี่ยเริ่มต้นครับประสบอุบัติเหตุคือตกจากกระไดตกจากกระไดไม้ที่มันเป็นไม้ยูคาค่ะทีนี้ไม้ยูคานี่มันเปียกฝนนานแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เดินขึ้นไปแล้วมันหักค่ะมันหักเสร็จแล้วก็กระแทกลงมาแล้วก็ไอ้ท่อนที่หนึ่งยังอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ข้อท่อนที่สองไม่มีแต่ท่อนที่สามมันขาดอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหยียบจากข้อท่อนที่หนึ่งเพื่อจะขึ้นไปท่อนที่สามแรงน้ำหนักมันก็เลยไปกดที่ตัวท่อนที่สามกระไดขั้นสามตกลงมาก็สะโพกกระแทกเนี่ยค่ะเฉพาะตรงนี้นะค่ะที่ปวดอยู่เนี่ยค่ะแล้วก็ที่น่องนะคะก็น่องก็เป็นถุงน้ำบวมขึ้นเหรอค่ะที่น่องนะคะตรงนี้เนาะจากน่องน่องข้างนี้นะคะข้างใช่ค่ะมันก็จะบวมอยู่ตรงระหว่างนี้บวมขนาดไหนที่เอาเล็กกว่านิ้วก้อยเนี่ยค่ะเล็กกว่านิ้วก้อยเนี่ยค่ะสรุปแล้วมีปวดมีบวมน่องค่ะถึงขั้นตัดขายังค่ะก็คือหมอหัวศิษย์เขาบอกว่าให้ทำการผ่าตัดเพื่อรักษาให้เราผ่านพ้นตรงนี้ได้แค่นี้นะค่ะจากวันที่กระโดดเหตุค่ะถึงวันที่นายแพทย์บอกว่าตึงขึ้นถึงงานผ่าตัดค่ะถามว่ายาวนานเท่าไหร่กี่เดือนกี่ปีเฮ้ยมันไม่ถึงกี่เดือนเองค่ะเพราะว่าช่วงนั้นเกิดไม่แน่ใจว่ามันเป็นไข้อะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันมีไข้แทรกซ้อนด้วยแล้วก็มีอาเจียนด้วยหมอเขาก็เลยมาสันนิษฐานตรงนี้ว่าเป็นนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยทำการผ่าตัดวันนั้นเลยค่ะตัดวันนั้นเลยใช่เหรอผ่าตัดวันนั้นเลยใช่ว้าวครับจากวันที่ผ่าตัดถึงวันนี้ถามว่ากี่ปีมาแล้วปีที่แล้วละ1ปีกับอีกไม่กี่วันเนี่ยค่ะรู้จักที่นี่ได้ไงครับที่นี่คือศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมรู้จักที่นี่ได้ไงครับไปปฏิบัติค่ะไปปฏิบัติแล้วเจอแม่ชีซึ่งเป็นลูกศิษย์ใช่ไหมคะท่านก็บอกแจ้งมาว่าลองให้มาดูอย่างเงี้ยค่ะถ้าเจออาจารย์ก่อนก็อาจจะไม่ต้องตัดขาค่ะเพราะฉะนั้นเนื้องอกมันโผล่ขึ้นมาประมาณก้อน 1-5 กิโลครับหมายความว่าคุณน้าไปปฏิบัติธรรมที่สถานปฏิบัติธรรมที่ที่นึงแล้วก็ไปเจอแม่ชีใช่ค่ะแม่ชีที่นั่นก็เลยแนะนำให้มาที่นี่ใช่ค่ะก็เลยแจ้งคุณน้าว่าถ้าหากว่าเจออาจารย์ที่ศูนย์วิจัยก่อนก็อาจจะไม่ต้องตัดขาก็ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เลยมาที่นั่นอยู่จังหวัดอะไรครับจังหวัดเลยค่ะจังหวัดเลยสถานปฏิบัติธรรมนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้กี่เดือนกี่ปีครับจากวันนั้นถึงที่ไปปฏิบัติธรรมก็ประมาณเดือนเดียวนะกรกฎาคมสิงหาคมกันยาตุลาเนี่ยค่ะประมาณปีที่แล้วทำไมถึงคิดว่าจะปฏิบัติธรรมครับก็มันไม่มีที่ยึดเหนี่ยวอะไรได้แล้วค่ะเพราะว่าเรามาถึงขนาดนี้แล้วมันไม่มีสูญเสียแล้วใจไม่ดีแล้วค่ะไม่รู้จะไปทางไหนแล้วอย่างเงี้ยหลังจากที่ปฏิบัติธรรมแล้วกี่อยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมทำอะไรบ้างครับก็ขอขมากรรมค่ะขอขมากรรมนะครับโดยนักบวชค่ะ
ค่ะนะเป็นผู้นำผู้พานะครับใช่ค่ะสบายใจขึ้นหรือมีความรู้สึกอย่างไรจากจุดนั้นครับก็สบายใจขึ้นมาหน่อยนึงค่ะอยู่ได้กี่เดือนกี่วันครับอยู่3วันค่ะ3วันก็เข้าโรงพยาบาลต่อเข้าโรงพยาบาลต่อนะครับค่ะมาตัดอีกท่อนนึงหืออะไรนะฮะมาหมอนัดให้มาตัดขาตัดอีกท่อนนึงพอท่านแรกมันจะตัดแค่นี้แค่หัวเข่าท่อนนี้ทั้งหมดนี่มันต้องมีการผ่าตัด3คนผลแรกนี่ผ่าผลที่2นี่คือตัดแค่เหนือหัวเข่าผลที่3หมอบอกว่ามันยังมีติดเชื้ออยู่ติดเชื้อปลายเส้นเลือดก็เลยขอตัดหมดเลยเดี๋ยวนะสรุปใหม่นะครับครั้งแรกเนี่ยผ่าตัดใช่ค่ะผ่าตัดตรงไหนครับที่ถุงน้ำเนี่ยค่ะถุงน้ำที่น่องไม่ได้เทสที่น่องแค่นี้เนาะใช่หลังจากนั้นก็คือใต้เข่าลงไปใช่มันก็มีเนื้องอกขึ้นมาใต้เข่าลงไปจนถึงข้อเท้าเนี่ยนะฮะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้นะมันจะมีเนี่ยค่ะโอเคเท่าที่ผมฟังเนี่ยเริ่มต้นผ่าตรงนี้ครับค่ะนี่อันที่2ตัดตรงนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวโทษนะครับเพราะกลับมาอยู่บ้านแล้วเกิดมันเกิดบวมใหญ่ขึ้นหนักประมาณ5กิโลเป็นก้อนเนื้อขึ้นก้อนเนื้อแล้วมันหมอก็ผ่าตัดแบบยังไงเย็บมาแล้วก็หมอมาวิจัยว่าแผลติดเชื้อเป็นโรคมะเร็งกระดูกต้องตัดขาภายใน1เดือนนี้ถ้าไม่ตัดให้เวลา1เดือนเนี่ยตายกลัวตายไหมเนี่ยไม่ค่ะก็เลยยอม1เดือนผ่านไปได้4เดือนเนาะ4เดือนมันบวมขึ้น5กิโลแล้วก็ต้องตัดยอมไปตัดเพราะมันทับเส้นมันทับเส้นขามันงอสรุปเลยครั้งแรกผ่ากันแล้วกันครับครั้งที่2ตัดตัดครับเขาขึ้นมาหน่อยครับครั้งที่3หมดถึงโคนเลยครับหมอบอกว่ามันยังมีเชื้อติดที่ปลายเส้นเลือดอีกต้องตัดอีกใหม่หนึ่งเขาจะตัดขึ้นมาประมาณขนาดนี้ก็ไม่ได้เพราะมันใส่ขาเทียมไม่ได้ก็เลยต้องหมอเลยบอกว่าขอตัดทั้งหมดเลยนะตัดยันโคนเลยตัดยันนี่เลยตัดครั้งที่3เดือนตัดโคนออกเลยเดือนกันยาใช่ไหมหมดเลยเดือนตุลาเดือนตุลาวันที่อะไรนะวันที่15หรือเท่าไหร่นี่เนี่ยจำไม่ได้แล้วเดือนตุลาอีกครั้งหนึ่งครั้งที่3ค่ะเอาล่ะผ่านเรื่องตัดเรื่องต่อแล้วนะครับมาถึงวันเนี้ยที่มาหาผมนะตรงเนี้ยมันมีอาการอะไรที่มันน้องเราอาการสุดๆอยู่ใช่ไหมปวดค่ะจากบุรีรัมย์มานี่นะหายใจปวดปวดตรงนี้มากเลยค่ะปวดโซ่ปวดขาที่ถูกตัดด้วยนะตรงเนี้ยนะค่ะโอเคเดี๋ยวนี้ปวดอยู่ไหมปวดค่ะโอเคฟังนอกจากปวดแล้วที่มานะฮะปวดสารพัดปวดจนกระทั่งมาถึงนอนที่นี่กันแล้วกันเนาะค่ะเอาละในระหว่างนั้นนะทั้งปวดทั้งมีอย่างอื่นอีกไหมมีค่ะมีเล่าสิ่งที่มีตรงนั้นคือมีอาการไอมีอาการไอออกมาแล้วก็มีเลือดออกมาด้วยแล้วก็มีเศษชิ้นเนื้อออกมาด้วยจ้ะแล้วก็ ไปหาหมอหมอก็บอกว่าเอ็กซเรย์ปอดนะคะเอ็กซเรย์ปอดเสร็จแล้วก็บอกว่าผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามีหนึ่งอาจจะเป็นหัวใจโตอาจจะเขาใช้คำว่าอาจจะหรือน้ำท่วมปอดหรือปอดหายข้างหนึ่งสามเรื่องอาจจะนั้นเนาะจ้ะโอเคซึ่งไม่มีคำตอบที่ยืนยันได้แล้วเขาดูแลยังไงคะตอนนั้นตอนนั้นก็คือเหนื่อยด้วยก็ต้องพ่นยาแล้วก็ให้น้ำเกลือแล้วก็ฉีดยาแก้ปวดเข้าเส้นโอเคนะถ้าฟังผมบอบช้ำมากนะค่ะครับเนี่ยตอนนี้ก็ปวดมากก็เลยมันปวดทนไม่ไหวก็เลยขอออกโรงพยาบาลเหรอก็ขอออกโรงพยาบาลเพื่อจะมาหาอาจารย์พระอาจารย์แกสอนที่ศูนย์วิจัยนี่แหละครับก็เลยมาถึงโรงพยาบาลเมื่อวานนี้มา 0% แล้วครับชีวิตไม่เหลือแล้วเฮ้ยขนาดจริงๆเหรอครับอธิบายคำว่า 0% อ่ะมันถึงจุดไหนที่มันพีคเต็มๆนี่มันสุดๆเนี่ยมันก็สุดๆคิดว่ามันคงไม่รอดเพราะว่าไม่รู้จะรอดแบบไหนมันเจ็บมันปวดหนูก็ไม่รู้จะไปที่ไหนเข้าใจครับถ้าผมลำเลียงตามที่ว่าพยายามที่จะดูแลกันนะ ไปถึงกระบวนการที่โรงพยาบาลนายแพทย์นายแพทย์ดับถัดทำมาหลายเรื่องทุกเรื่องเนี่ยครับมาถึงตรงนี้มันไม่รู้จะมันโอเคผมเข้าใจความดิ้นตันนะพองตรงเลยถามตรงเลย
มาจากบุรีรัมย์บอกลูกบอกเมียบอกญาติมาอย่างน่ะบอกแล้วบอกเลยว่าการทำแม่ตายก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากพร้อมแล้วแม่ใจนะพูดคำนี้กับลูกโอ้โหมันเจ็บปวดทรมานมากถึงขนาดจริงมันปวดจนไม่รู้จะปวดยังไงแล้วปวดจนทนไม่ไหวเอาล่ะนั่นคือปวดมาถึงผมแล้วนะนาทีแรกที่ผมแต่เนื้อต้องตัวเลยต่างๆอธิบายตรงนั้นออกมาให้มันจัดๆเลยว่ามันได้อะไรมันเสียอะไรตรงนั้นอ่ะช่วงที่เมื่อวานจับตัวไปนะฮะหนึ่งปอดที่มันโดนไม่ได้เนื้อตัวที่มันระบมไปหมดมันเริ่มรู้สึกมันมีตอบสนองขึ้นมาแล้วก็เริ่มอาการดีขึ้นมาหน่อยนึงค่ะหายใจคล่องขึ้นลึกลงจากที่หายใจนิดเดียวได้เงี้ยค่ะทีนี้มันก็ลึกลงพอลึกลงแล้วอาการที่มันปวดอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มเบาลงค่ะแล้วก็นอนหลับได้ค่ะก็ผ่านเมื่อคืนที่ผ่านมาเนาะโดยถ้ามาถึงตรงนี้เนี่ยฮะตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสี่โมงแล้วเนาะก็ตอนนี้ก็ยังดีกว่าเมื่อวานมากเลยค่ะ 80% แล้ว 90 ไปเลย 90 ใช่เหรอค่ะจนเหลือ0นี่นะโยมครับเหลือแค่สะโพกตรงนี้ที่ยังรอให้หายปวดค่ะแล้วก็จะได้เดินทางกลับบ้านได้ค่ะมาเมื่อวานเสียงก็ไม่มีเลยครับพูดเสียงก็ไม่มีออกเลยครับวันนี้ยังมีเสียงมั่งค่ะโทรศัพท์ไปหาลูกยังยังครับลูกไม่รู้เลยครับโทรหาลูกเลยครับนะไปโรงเรียนค่ะแล้วมันจะขนาดนั้นเนาะครับก็ดีมากครับดีใจมากครับตอนนี้ดีขึ้นเยอะคิดว่าคงหายครับเชื่อมั่นในตัวเองไหมว่าจะจากศูนย์เนี่ยมาถึงตรงนี้เหรอหนูเชื่อค่ะเชื่อมั่นว่าจะประคองตัวเองได้ชีวิตนี้คงไม่ไปเผาอย่างนี้นะหนูเชื่อค่ะมันผ่านวิกฤตคำว่าเผาไปแล้วที่ว่ามันผ่านวิกฤตการเผาไปแล้วจะดำรงชีวิตได้โดยที่เชื่อว่าน่าจะอยู่ต่อได้อีกผมเสียดายไม่ใช่นะครับเสียดายมีชีวิตแต่เป็นชีวิตที่ขาดคุณภาพณวันนี้นะฮะถ้าหากว่าถ้าอยู่ตรงนี้เนี่ยมีดาวเหนือผมบอกไอ้ดาวเหนือเอ้ยโอ้จะนะเธอไปปราบมนุษย์พันนั้นนะมนุษย์พันไหนก็ไม่รู้อ่ะครับทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยขาดีๆของแค่นี้ถึงตัดทิ้งไปจะอยู่ยังไงครับใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ความรู้เฉพาะตนตัวที่ไปทำอย่างอื่นเออถ้ามีความรู้ของไอทีนะแล้วก็สามารถคีย์อะไรต่างได้เยอะแยะเลยครับอันนี้ไม่มีมีแต่เกี่ยวกับเสียงทำนาครับยังงี้ไปทำนาได้ไหมเนี่ยทำไม่ได้เลยครับช่วยเหลือตัวเองยังไม่ได้เลยค่ะแม้แต่เข้าห้องน้ำอะไรตัวเองก็ยังไม่ได้เลยกินอยู่ก็เหมือนเด็กน้อยไปเลยค่ะต้องรอให้เขามาช่วยก็เหมือนหมดศักยภาพไปแล้วว่ะค่ะน่าเสียดายอายุก็ขนาดนี้ยังทำอะไรต่างได้เยอะนะเรื่องของผลผลิตยิ่งผมดูหน้าตาดูรูปร่างแล้วนะไม่ใช่เป็นคนขี้เกียจสันหลังยาวนะเนี่ยครับใช่ไหมฮะมันโดนอีแบบนี้นะเอานะเป็นอะไรจะไปผ่าตัดผ่าตอเนี่ยก็ให้ทำอะไรบ้างทางด้านโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลก็จะบอกว่าถ้ามันโตอีกก็ต้องตัดอีกโตตรงไหนก็ต้องตัดตรงนั้นตัวที่คอก็ต้องตัดคอครับ ผมไม่เห็นสภาพนี้ความเจ็บปวดเนี่ยนะกับนิดเดียวเนี่ยครับใครนะมีคนไข้คนที่โรงพยาบาลละมาคนนั้นก็เป็นดาราเนี่ยชื่ออะไรรู้ไหมเนี่ยชื่อปอไหมครับเออบุรีรัมย์เหมือนกันเนี่ยครับปออะไรปอประตูปอทฤษฎีทฤษฎีเหรอก็คงทำนองเดียวกันนะครับผมว่านะค่ะไม่กี่วันนะได้เผานั่นตัวนิดหน่อยก็เป็นยุงตัวเดียวกันนี่กับอะไรไม่รู้นะติดเชื้อครับไม่รู้เชื้อบ้าเชื้อบอเชื้อหาอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็เหมือนกันติดเชื้อครับบอกว่าติดเชื้อใช่ไหมปวดไปปวดมากก็นั่นก็คือสิ่งที่อยากจะให้สังคมได้พิจารณาพอสมควรเรื่องพวกนี้นะใช่ไหมต้องบอกว่าเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญแบบนี้มันใช้ไม่ได้ผมว่าครับ
ใช่ไหมใช่ค่ะเชี่ยวชาญพูดจากบางทียังไงผมก็ไม่ยอมรับเด็ดขาดค่ะไม่รู้เพราะอะไรความรู้สึกส่วนตัวค่ะโอเคนะค่ะอย่ามาหาว่าอย่ามาคิดว่าเออผมช่วยแล้วผมพูดอย่างนี้ความจริงผมช่วยอย่างนี้ผมช่วยมาเยอะแล้วล่ะค่ะน้ำไม่ทวนนั่นแหละผมใจเย็นค่อยๆพูดค่อยๆจาค่อยๆค่ะสุดท้ายก็มาถึง 80-90% ก็โอเคนะครับก็เหลือแค่มันปวดตรงนี้หน่อยเดียวค่ะพยายามช่วยกันในหลายวิธีค่ะเอาล่ะรู้ไหมว่ามันหายไปได้เพราะอะไรหายใจไม่เต็มปอดหายใจนิดหน่อยก็แน่นไปหมดเนี่ยมันหายไปได้เพราะอะไรไม่ทราบค่ะไม่ทราบมันน่าจะเป็นพลังงานอะไรสักอย่างไหมคะผีเปล่าเนี่ยใช่ไหมฮะมันเป็นพลังงานอะไรกันเนี่ยอธิบายคำว่าพลังงานในความรู้สึกของเราหน่อยครับเออลองเช็คคือจากเท่าที่สัมผัสมือของอาจารย์นะคะอาจารย์เอามือลงไปตรงส่วนที่เจ็บตรงปอดตรงหัวใจหรือตรงหน้าอกเนื้อหลังอย่างนี้นะคะมันจะมีคล้ายๆกับเป็นพลังงานความเหมือนความที่มันไม่ร้อนแต่มันเป็นเย็นนะคะเป็นเย็นเป็นเย็นแล้วมันก็จากที่เราปวดมากๆมันเย็นลงแล้วมันก็ดับความปวดตรงนั้นนะคะมันก็เข้าไปสลายนั่นนะคะครับครับผมพูดเสมอคำนี้นะว่า ผู้รักษาต้องไม่มีโรคครับผู้ถูกรักษาเท่านั้นจะรู้ว่าหายหรือไม่หายครับใช่ไหมฮะไม่ต้องให้ใครมาบอกมันเมื่อวานบอกว่ามาเป็น 0% นะเอาว่าเหลือเปอร์เซ็นต์เดียวไปแล้วงี้ดีกว่าครับครับก็กราบเตรียมเข้าวัดแล้วถ้าไม่มาถึงอาจารย์ก็เก็บเข้าวัดแล้วถ้ามาไม่ทันถ้ามาถึงอาจารย์ถ้าอาจารย์ไม่อยู่ก็เตรียมเข้าวัดแล้วครับเพราะว่าคิดว่าคงไม่รอดแล้วครับทำใจหมดแล้วเพราะมันไม่เรียนมีอะไรดีขึ้นเลยถ้าไปหาหมออีกก็ไม่รู้จะเป็นยังไงก็หนีจากเขามาแล้วเนาะครับไปหาเขาอีกก็ผมจะว่างไหมเนี่ยหนูปวดมากเลยครับผมปวดมากโอ้ยที่ช่วยโอ้ยคอยคุมการหายใจให้ได้เนาะโอ้ยจุดเนี่ยถึงไม่อยากจะใส่พลังนี่มากจนเกินไปใส่นิดหน่อยแล้วก็ปล่อยให้แรงกันให้คลายครับคุยกันเล่นไปเรื่อยครับยิ่งถ้าหากว่าผมเป็นคนที่มีพลังพลังที่ว่านี่พอกำลังใส่เข้าไปแล้วมันจะทำปฏิกิริยาที่ค่อนข้างจะแรงครับค่อยๆให้เบาๆนะคุมใจให้ได้อย่าลืมหายใจหายใจไว้อย่าลืมหายใจห้ามมาหยุดหายใจที่นี่หายใจที่นี่งานเข้าเลยนะที่นี่มีคนหยุดหายใจนะวันหนึ่งเวลานั้นแหละกำลังเลี้ยงพระนะคนนั้นก็เป็นผู้อาราธนาศีลด้วยนะอาราธนาศีลจบปุ๊บขอตกเลยที่นี่นะฮะเมื่อปีที่แล้วนี่เองครับเมื่อปี58อาจารย์ก็ช่วยหายได้ไม่ใช่หายได้เผาเลยอ่ะเผาไปโรงพยาบาลได้ไหนครับพอดีไปหมดลมที่ตรงนี้ไม่ค่ะสดๆตรงนี้ไอ้นี่โอ้โหอยู่แต้มกลางผู้คนประมาณ150 คนไม่ได้ทำอะไรของเขาเลยเขามีบุญมากนะครับอาราธนาเสียงจบไม่ถึง2 นาทีคอตกตรงนั้นเลยถือว่าหนึ่งในพันล้านพันล้านครับที่เป็นเบนก็เลยต่อมาก็พูดว่าหายใจไว้อยู่ใช่ไหมนะหายใจไว้อยู่หายใจงานเข้าโอ้หนูปวดหายแล้วปวดมือผมเนี่ยสังเกตเมื่อคืนนี่เมื่อวานเนี่ยได้ยินเขาว่าเห็นแสงอะไรนะแสงสีม่วงหลับตาเนี่ยนะผมไปสัมผัสจุดไหนจึงเห็นแสงนั้นขึ้นมาตรงส่วนข้างหลังข้างหลังแล้วก็ตรงซีกหลังข้างซ้ายค่ะที่เกี่ยวกับปอดแล้วก็หนูก็หลับตาไปหนูเห็นแสงสีม่วงมันไล่ไปตามเส้นขอบเส้นขอบของอวัยวะไปแล้วภายในค่ะแล้วมันก็ของปอดประมาณนั้นเนาะใช่
มันไม่แน่ใจว่าปอดหรืออะไรแต่ว่าเห็นเป็นเส้นตามขอบอะค่ะแล้วมันก็จะเป็นแสงสีม่วงที่เป็นเรืองแสงก็ไม่ทราบคืออะไรอีกทีไหมลองดูไหมลองดูหลับตานะเผื่อมันเจออีกเนาะลองนะจุดเดิมนะจุดเดิมนะครับหลับตาว่าดูที่ว่าเนอะอธิบายสิมีอะไรเกิดขึ้นไหมเมื่อกี้หนูตอนแรกหนูเกิดการต้านหนูเกรงหนูมองไม่ค่อยชัดแต่พอหนูปล่อยว่างมันเป็นแสงเขียวจางๆเขียวจางๆเขียวมันเขียวอ่อนๆจางๆนะคะแล้วก็กลับคืนสู่สีม่วงอีกตอนที่อาจารย์กดเข้าไปลึกๆแสงสีม่วงมันเข้าไปเป็นหลอดเลยแล้วมันก็ระเบิดมันระเบิดอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นตัวกลมๆเหมือนเป็นตัวกลมๆแล้วมันไประเบิดกระจายเหมือนบอลลูนเหรอเหมือนกลมๆอ่ะเหมือนฟองน้ำเหมือนโอเคตรงนั้นนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้ความเป็นจริงสุขภาพเบาทันทีทันทีมากหรือมากค่ะหมดด้วยต่างหากแต่ยังตรงนี้โอเคแต่ตรงนี้ยังตรงนี้ 100% และปอดเนี่ยนะฮะใช่ค่ะโอเคเข้าใจครับยังเหลือตรงนี้ที่มันค่อนข้างจะหนักหนักผมก็ว่าถ้างั้นผมขอถือโอกาสวินิจฉัยเลยนะว่าอย่าเพิ่งกลับนอนชั่วหนึ่งชั่วโมงนะให้มันคลายก่อนให้พลังที่คุณพูดเมื่อกี้เนี่ยครับให้มันไหลเวียนในร่างกายไปมันจะไปทุกเซลล์เองครับพลังที่ว่าเนี่ยผมบอกไปแล้วนี่คือไฟฟ้าสถิตไฟฟ้ามันมาจากพลังงานที่บริสุทธิ์ในตัวผมเนี่ยครับค่ะเพราะว่ามันผ่านเข้าไปยังตัวคุณปุ๊บมันจะทำงานเป็นแบบไฟฟ้าสถิตมันจะไหลไปทั่วร่างกายค่ะเห็นไหมฮะครับมันได้ที่ปอดก่อนผมบอกเสมอว่าปอดกับหัวใจเนี่ยมันเป็นอะไรสองส่วนเนี่ยนี่คือพระเอกของเรื่องถ้าเราคุมตรงนั้นได้เรียบร้อยแล้วที่อื่นวางใจได้เลยแปลว่าไม่ได้เผาน้ำไม่ได้เผาคือมันจะกระจายตามปากตามทั่วเส้นทั่วร่างกายกับไปขอเวลาเขาหน่อยเข้าปอดปุ๊บเหมือนกับฟอกกระจายพวกกระแสพวกนี้ถูกครับพลังงานมันเกิดจากตัวนั่นเองนะไฟฟ้าที่เกิดจากหัวใจนะมันจะส่งมายังเลือดส่งมามันจะละเลงละลายมันเองฮะมันจะเข้าไปเผาผลาญทีนึงไปเรื่อยให้เวลาเขาหน่อยเห็นใจเห็นใจเนี่ยเพราะนั้นการอยู่ด้วยกันนานๆในแต่ละช็อตแต่ละช็อตก็คือตรงนี้เองเนี่ยผมสัมผัสทีผมก็พูดเล่นหัวไปเรื่อยแหละเพื่อต้องการให้คลายส่วนตัวเองเห็นไหมฮะที่ดีสุดคือหลังจากนี้หลับไปนี่เกิดมันอย่างนี้เลยเวลาหลับนี่มันยิ่งจะรักษาให้ได้โดยอัตโนมัติครับพลังนี่มันเป็นอย่างนี้นะเมื่อคืนที่ผ่านมานอนหลับสบายไหมเนี่ยเมื่อคืนไม่หลับเลยไม่หลับเลยเพราะนั่งรถไปไกลไม่หลับมากี่วันแล้วเนี่ยก็ตั้งแต่หลายวันแล้วที่อยู่โรงพยาบาลเก่าก็ไม่หลับนะแล้วก็มาหลับเอาเมื่อคืนเมื่อคืนที่มาหาอาจารย์ได้หน่อยนึงแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้หลับเลยโอเคค่ะก็แปลว่ารู้สึกได้หลับกันสนิทเมื่อเวลาหลังจากไปแล้วเมื่อวันวานนั่นเนาะใช่เมื่อวานตอนกลางวันได้หลับอ๋อหลับที่นี่เนี่ยใช่ค่ะได้หลับสนิทแล้วก็หลับแล้วไม่เพียตื่นมารู้สึกมีหิวความหิวได้หิวหิวแล้วไม่เคยถ่ายก็ได้ถ่ายโอ้ค่ะคือมันมาปรับสมดุลในร่างกายใหม่หมดเลยครับได้พลังงานตัวนี้เข้าไปขับถ่ายกินอะไรมันย่อยช่วยย่อยช่วยอะไรได้หมดเลยครับแล้วมันคือตอบสนองปฏิกิริยาในร่างกายทุก
่วนทุกอะไรนี่มันดีหมดแล้วครับฉี่ได้หลายรอบครับอึก็เยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะจากที่ไม่อึเยอะรุนแรงมากไหมไม่เลยค่ะเพราะว่าทานเจอยู่ค่ะก็ถือโอกาสแสดงความมีด้วยนะค่ะสาธุค่ะขอบคุณพระอาจารย์ด้วยนะคะถามใครก็สู้ถามเจ้าตัวไม่ได้หรอกเจ้าตัวเนี่ยเป็นตัวที่บอกครับทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ในแผนตะวันตกที่เข้ามาเนี่ยทุกอย่างขึ้นอยู่กับนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์หมดใช่ไหมฮะค่ะกำลังต่างขึ้นอยู่กับเขาหมดหายไม่หายเป็นไงอยู่ที่เขาหมดอันนี้มันไม่ใช่ทางด้านนี้มันก็หายไม่หายอยู่ที่ตัวท่านใช่ไหมครับใช่ใช่ไหมผมมีให้กันอะไรกันแน่นอนผมไม่มี 100% อะไรกันนะมันพูดถูกกระทำจะเป็นที่บอกเองมาหาเนี่ยตรงนี้ต่างหากที่มันเป็นสุดยอดของความเป็นสุดยอดแล้วอาการที่มันออกมาเหมือนอย่างนี้คืออะไรฮะมันขับลมเอออย่างนี้ก็ถามเจ้าตัวว่าสบายคือมาจากการที่ขับเออไปแล้วเนี่ยก็มันโล่งค่ะนั่นคือคำตอบเองที่คนทำค่ะคนกระทำนะดีแล้วช่วยถามหน่อยค่ะอาจารย์ที่อาจารย์รูปๆเนี่ยครับคืออาจารย์รูปทำไมมือผมมันจะมีพลังอยู่งานตัวนี้ครับเพราะว่าพลังงานที่มันออกมาจากตัวถ้าหากว่าจะพูดผ่านวิชาอาชีวะนะมือคือเรื่องราวของคำว่าพลาสมาที่มันแผ่ไปในตัวมองไม่เห็นแล้วครับพลังงานมองไม่เห็นมีแต่มองไม่เห็นค่ะโอเคนะแล้วอีกอันหนึ่งถ้าเป็นเรื่องของวิชาฟิสิกส์จะเรียกว่าโฟตอนออกไปเนี่ยพลังเนี้ยเมื่อเวลาเขาใส่แล้วมันจะออสโมซิสแปลว่ามันจะซึมซับไปยังผู้ถูกกระทำงั้นการลูบคลำเบาๆผมจะเรียกว่าภาษาอังกฤษจะเรียกว่า touch healing รักษาโดยการสัมผัสอย่างแผ่วเบาแค่นี้ที่บอกผมจับรูปไปเงี้ยมันจะเบาไปตามไม่ตามมือนี่ก็เพราะตรงเนี้ยเพราะพลังผมจะเป็นยังไงสิ่งนี้นะฮะมันมีทุกคนนะทุกคนมีอยู่แล้วแต่ไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยตัวเองได้ไอ้ผมมันขับเคลื่อนได้ในการรักษาตัวผมเองทั้งหมดผมจึงไม่กลัวเรื่องเชื้อโรคชราบอกไม่มีหรอกมีแต่สัตว์โลกมาเยอะใครบอกว่าอหิวาตกโรคมาใส่แก้วมาจะกินให้ดูด้วยมันไม่มีนะมันเกิดนี้ผมเกิดมาท้าทายสิ่งนี้เข้าไปใช่ไหมฮะมันต้องมีจริงถึงท้าทายได้แล้วก็เป็นองค์ความรู้ครับองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ค่ะครับไม่เอี่ยมเลยฮะเพราะคนจะรับได้นี่น้อยดีแล้วนะฮะต้องเจอกันยังจังจะรับได้ชัดๆเลยค่ะนะก็อยากจะให้ทุกคนได้รู้พัฒนาสมาธิจิตมาให้ได้ครับเรียกว่าจิตรักษากายนะครับครับนะนี่ถือว่าได้สื่อได้สารผมเลยไปที่บ้านก็หลับตานึกถึงใบหน้าไกลสอนนึกถึงหน้าพ่อแม่อะไรว่าไปนะมันจะเข้ามันเองค่ะคอยสังเกตดูนี่วันนี้ผมไปตามรักษาถึงบ้านโอ้สาธุค่ะอาจารย์สาธุค่ะเดี๋ยวไว้นะครับค่ะแม้ว่ามันออสโมซิสและพลังงานเนี่ยมันซึมซับเข้าหาตัวคนแล้วในที่สัมผัสโอเคนะค่ะนั่นคือตอบคำถามทำไมต้องมาสัมผัสกันอย่างนี้เห็นไหมครับคนที่ไม่เข้าใจผมหนึ่งโอ้มันนะคิดเองตรงนั้นน่ะครับมันต้องถอดความเข้าใจใส่หากับกันและกันค่ะในสภาพนี้คงไม่ถือสาหาความหวังไม่ค่ะใช่ไหมค่ะอาจจะทำนองนี้แหละครับเมื่อเช้าก็จะตั้ง3คน4คนนะแบบเดียวกันค่ะนั่นก็ยิ่งนะพวกเด็กๆจบเรียนใหม่ๆแล้วโหเรียนหนังสือมาทำอะไรไม่ได้เลยค่ะหนักมากครับเวลานี้มีเวลาผมสั่งผมจะเบาตามค่ะนี่คือไฟฟ้าสถิตผมแหละเนี่ยจะเบาตามเลยใช่ไหมค่ะเหมือนสมัยก่อนเราเรียนหนังสือนะเอาหวีผมเสร็จแล้วเอาหวีไปแตะกระดาษติดกับหวีทำไมนี่ติดเพราะว่านั่นคือประจุบวกลบของไฟฟ้าสถิตมันดูดซับกันของผมมีไฟฟ้าสถิตในร่างกายที่มันจะแผ่ไปมันผสมเนี่ยจะเบาหัวเลยเบาตามมือเลยครับพวกปวดหัวมึนหัวซึมหัวเนี่ยพวกไมกรอกไมเกรนเนี่ยสมองเกี่ยวกับสมองอะไรกันเนี่ยเบานะผมนึกอยากช่วยคนที่พูดกับว่าอัลไซเมอร์รักษาไม่ได้มาเลยมือสั่นอย่างเงี้ยมาเลยผมแค่นี้ครับท้าโดยไม่เกิน3ครั้งประเภทยังตักข้าวใส่ปากได้ด้วยอยู่มาไม่เกิน3ครั้งมือจะนิ่งเลยแต่ถ้าหากว่าเกินไปก่อนนั้นก็ยอมกันนะแล้วก็ไม่ตายสิมนุษย์เนาะครับใช่ไหมโอ้ยขนาดนี้มันเกินพอแล้วพูดมานี่เนาะครับสิ่งเหล่านี้ผมเนี่ยจะให้ทุกคนได้รับจะให้จังมันจะได้มีการรักษาตัวเองได้ลูกหลานเลี้ยงหลนได้หมดนะครับไว้อีกทีก็ได้สิ่งนี้แหละเค
ที่พระพุทธเจ้าให้กับมนุษย์ชาวโลกเกิดขึ้นสิ่งนี้แหละสิ่งนั้นผมเรียกว่าพระธรรมพระธรรมพระพุทธพระธรรมเนี่ยเข้าถึงพระธรรมนี้ทุกคนเอามาความจริงพระธรรมมันซ่อนอยู่ในตัวทุกคนผมรู้ตัวนี้ผมเอามาใช้ได้ก็แค่นี้มันไม่มีอะไรมากกว่านั้นเลยใช่ไหมครับเนี่ยทีนี้สะโพกเบาอย่างนี้เนี่ยข้ามาก็ทนเดินดับตอนนี้เลยค่ะนะทิ้งตัวอย่าเพิ่งเรียกกันยังอย่ารอให้ดีขึ้นเออเพราะนั่งรถไกลใช่รอดมา 90% แล้วก็สบายใจแล้วครับครับก็ยิ้มได้แล้วครับแล้วอย่างโอเคดีก็ถือว่าดีมากดูแลกันดีเท่าที่ดูนะค่ะใจเย็นขึ้นหน่อยก็หวานไปค่ะคอยดูกันมาที่นี่มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับไม่อาจารย์ไม่ได้เรียกร้องจะให้เขาไหมเนี่ยค่ะคิดว่าจะให้อาจารย์เนี่ยให้ค่ะแล้วก็ไปเรียกร้องแล้วแต่แล้วแต่ให้จ้ะนั่นไงตัวขอทาน3ตัวเลยให้จ้ะเพราะว่ามันไม่มีนอกของฟรีในโลกใช่ไหมคะมีมีค่ะมีถ้าไปหาหมอก็หมดเยอะกว่านี้ครับเหรอค่ะถึงงั้นขายน้ำแบบขายไงก็ไม่พอหรอกครับครับตอนนี้สมบัติที่หามาได้ครึ่งค่อนชีวิตเอาไปให้เขาหมดย้ำพูดดังๆหน่อยครับค่ะเคยเอาไปให้เขาหมดให้เขาหมดค่ะให้เขาหมดสงสารเขาหรือสงสารเราเนี่ยให้เขาค่ะสงสารเราสงสารลูกหลานเราเนาะค่ะทำให้เขาหมดก็ให้ตรงนี้ค่ะนะก็พยายามดูแลเองค่ะต่อไปก็ทำอะไรได้ก็เก็บพร้อมเราเรียบส่งลูกเรียนหนังสือหนังหาสั่งสอนลูกอย่าให้เป็นภัยสังคมค่ะนะพยายามเปิดดู YouTube บ้านเราดอททีวีเอาไว้ค่ะนะบอกต่อกันไปค่ะอยู่ที่บ้านก็ได้ค่ะครับผมยิ่งมีเจตนาที่รักษาผู้คนทั่วโลกเวลาเนี้ยค่ะครับค่ะสาธุอนุโมทนาบุญกับอาจารย์ครับแน่แล้วพักผ่อนกันดีครับค่ะสวัสดีค่ะ